รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัททองสตูดิโอจำกัดกอดรัดเฟียวทริปร่วมกอดรัดโดย 7-Eleven สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกอดรัดเฟียวทริปแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เรียกว่าเป็นศิลปินทั้งบ้านและไม่เพียงแค่นั้นหล่อสวยทุกคน wow. ขอต้อนรับพี่โจ้มุทุมบาสวัสดีครับวันนี้จะพาเราไปไหนฮะวันนี้จะพาแฟนๆของรายการกอดรัดฟิลทริปเนี่ยมาทานอาหารที่ร้านของลูกสาวร้านน้องเจนร้านอะไรครับชื่อร้าน Sundays ค่ะคอนเซ็ปต์ก็คือ Every Day is Sundayร้าน Sundays นะคะตั้งอยู่ในซอยทองหล่อ13ค่ะขับรถเข้าถนนทองหล่อเข้ามาเรื่อยๆนะคะจะเจอเลยค่ะซอยทองหล่อ13อยู่ซ้ายมือนะคะเลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาค่ะเจอสี่แยกแรกนะคะเลี้ยวซ้ายร้านจะอยู่ขวามือนะคะเห็นชัดเจนเลยชื่อร้าน Sundays ค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาทักทายเจ้าของร้านกันก่อนน้องเจนลูกสาวคนสวยของแม่จุ๋มนั่นเองสวัสดีค่ะคือร้าน Sunday ใช่ค่ะเปิดมานานหรือยังคะน้องเจนเปิดมาจริงๆร้านนี้มีมา2ปี3ปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งย้ายมาทองหล่อตอนแรกอยู่พระราม9แล้วก็ลูกค้าแบบว่าอยากให้มาอยู่แบบใกล้ๆในเมืองอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเดินทางง่ายก็เลยย้ายมาเลยดีๆเราทำไมถึงมาทำร้านอาหารคะน้องเจนก็เริ่มตั้งแต่เรียนจบกลับมาจากอังกฤษจบอะไรจ้าจบดีไซน์แฟชั่นดีไซน์อ่ะใช่ค่ะเห็นว่าดีไซน์มันทำได้หลายอย่างก็เลยลองทำร้านอาหารที่มันเบสออนดีไซน์แต่การตกแต่งทั้งกราฟิกทั้งเมนูแล้วก็มีแบบว่าอาหารด้วยมันก็ตกแต่งไปแบบจริงๆมันก็คือเราเองอะมันเรียกว่าดาด้ามันก็คือการตกแต่งแบบอยากทำอะไรอยากวางตรงไหนก็วางเลยตอนนี้มันก็จะเป็นตกแต่งแบบสไตล์คริสต์มาสหน่อยค่ะใช่เพราะว่าธันวาปีใหม่มีพ่อแม่พาลูกมาเยอะมากค่ะเด็กๆจะชอบเพราะว่าของมันเยอะไปหมดอะไรเงี้ยอาหารก็เป็นทำมาจากดีไซน์ process ค่ะร้านมี2ชั้นใช่ไหมน้องเจนใช่ค่ะมีชั้นลอยด้วยเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูข้างบนเพราะว่าตอนนี้พี่หิวแล้วค่ะน้องเตรียมต้อนรับแบบยิ่งใหญ่มากเลยนี่คืออะไรบ้างครับที่มาตั้งอยู่ข้างหน้าเราอันนี้คือเมนูซิกเนเจอร์ทั้งหมดเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งของร้านนะพาสต้าน้ำพริกนรกไข่กุ้งน่าจะเป็นไข่กุ้งเป็นหลักเพราะไม่เห็นสปาแล้วอันนู้นล่ะครับอันนี้ข้าวไก่อกข้าวไก่อกต่อไปก็คือพาสต้าปลาหมึกไข่เค็มอันนี้ข้าวหน้าเนื้อเสือร้องไห้เสิร์ฟสไตล์ญี่ปุ่นเสิร์ฟสไตล์เป็นญี่ปุ่นอันไหนอร่อยครับไม่ได้แล้วถ้าพี่จุ๋มมาบ่อยไหมครับถ้าช่วงที่อยู่เมืองไทยก็มาบ่อยนะคะบางทีมาตัดสินประกวดอาหารประกวดการทำอาหารประกวดการทำเครื่องดื่มหรือขนมอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยแหละไม่ใช่แค่อร่อยเฉยๆค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะพี่มิกจริงๆแล้วเราไม่อิ่มแต่ว่าเราจะเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้คุณแม่กับคุณลูกเขาเปิดศึกกันดีกว่าในช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วมาเมากันต่อกับช่วงจริงหรือไม่จริงค่ะคุณแม่อยากมีความรักครั้งใหม่แต่ลูกชายเนี่ยไม่อนุญาตในโซเชียลว่าแม่กับคุณหมอฝรั่งคนนั้นออกไปหาเลยนะกอดรัดฟิลทริปกอดรัดฟิลทริปร่วมกอดรัดโดยอีซูซูเราจะมาเปิดศึกระหว่างแม่กับลูกถูกต้องแล้วเอาให้ร้าวฉานกันเลยทีเดียวกับช่วงจริงหรือไม่จริงค่ะแบ่งเป็น2ทีมแอร์อยู่ข้างแม่แล้วค่ะแม่ก็อยู่ข้างเจสซี่ดิแม่ใหญ่กว่าอยู่แล้วเออก็ไม่แน่เดี๋ยวดูหน้าเจสซี่มันเอาจริงมากเลยอ่ะระบายได้เลยเจสซี่ถามเลยนะคะคุณแม่มองบอกว่าเจสซี่ยาต้องเล่นนะมูนี่ต้องเล่นคุณแม่มองบอกว่าเจสซี่เป็นผู้ชายเซอร์สกปรกรกรุงรังมากจริงหรือไม่จริงจริงและไม่จริงจริงและไม่จริงครับงั้นเราเป็นผู้ชายเซอร์ไหมก็เซอร์นะพี่เซอร์สกปรกไหมสกปรกบางทีครับบางทีเราลุกรุงรังมากไหม
ก็มีบ้างครับเขาบอกว่าเจสซี่เนี่ยไปเรียนเมืองนอกมาทำให้ต้องเก็บกวาดบ้านเองทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนจะเซอร์สกปรกแต่จริงๆเนี่ยเป็นคนมีระเบียบจริงหรือเปล่าก็ไม่จริงหรอกครับเราก็เก็บบ้างนะแต่ว่าบางทีมันก็ลบจริงๆนะครับแล้วแม่พูดได้ไหมได้เหรอเออเอาเลยแม่ก็คือกลับมาใหม่ๆเนี่ยตกใจทุกคนกินข้าวเสร็จเจสซี่เป็นคนเก็บจานไปล้างเกลี้ยงหมดทุกอย่างเลยเฮ้ยนี่คือความเปลี่ยนแปลงเปิดประตูห้องเข้าไปครับโอ้ my god มันเก็บเตียงเรียบร้อยมากอ่ะเออนอนห้องพี่เจนแต่ของพี่เจนรกกว่าเขาจะมีวันเก็บห้องของเขาแม่เดี๋ยวไม่ว่างนะวันนี้วันเก็บห้องเดือนนึงมีวันนึงปีนึงครับเฮ้ยเดือนปีละวันก็ยังปีละ2-3 ครั้งข้อต่อไปครับผมนี่ถามแม่จุ๋มนะฮะคุณแม่ยิ่งอายุมากยิ่งเอาแต่ใจตัวเองจริงหรือไม่จริงจริงยังไงฮะอารมณ์สวิงนะคนวัยทองนะอันนี้ก็ต้องโทษฮอร์โมนนะมีเอาแต่ใจตัวเองกับลูกนะเพราะว่าคาดหวังอะว่าลูกจะตามใจแม่เช่นเรื่องอะไรบ้างครับกินข้าวดูหนังเออประมาณนั้นนะชวนแล้วพอไม่ไปก็น้ำหูน้ำตาโอ้ดราม่าใส่ดราม่าใส่ลูกใส่เลยตาแตกอะไรนะนัดกันไม่แล้วนะเออทำไมอ่ะทำไมต้องเปลี่ยนทำไมไม่ว่างนี่แม่เคลียร์ทุกอย่างแล้วนะโถแม่เรื่องธรรมดาจับทางได้แต่เราก็เข้าใจครับตอนเด็กเราอาจจะแบบเถียงกลับเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบปล่อยวางแล้วครับใช้คำว่าปล่อยวางปล่อยวางกับแม่ถ้าเราไปเถียงหรือว่าตอบโต้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรเราก็รอให้เขาใจเย็นแล้วค่อยคุยกันดีกว่าข้อต่อไปนะคะคุณแม่มาว่าเจสซี่เนี่ยเวลาติดแต่ชอบปิดโทรศัพท์หนีคุณแม่จริงหรือไม่จริงไม่จริงทำไมไม่จริงแบตชอบหมดผมไม่ได้พกพวก power bank อะไรเงี้ยครับซื้อเป็นของขวัญทุกโอเคชั่นทุกโอกาสนี่จะเป็น power bank บางทีมันไม่ได้ติดตัวไปตลอดนะครับคิดง่ายๆแล้วกันโทรศัพท์ตัวจริงเนี่ยไม่ชาร์จเลยมันจะไปชาร์จ power bank เลยถ้ามันหมดก็ปล่อยให้มันหมดไปก่อนก็ได้ครับแล้วเราค่อยชาร์จอ๋อแปลว่าลูกสารภาพว่าไม่ได้ปิดโทรศัพท์หนีแม่แต่ว่าแบตหมดจริงๆใช่ครับ ขอโทษค่ะหมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้คือเราก็จะบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นมาเกิดพ่อเป็นไรหรือแม่เป็นไรลูกจะรู้ทีหลังคนอื่นนะเขาก็บอกไม่เป็นไรไม่เคยบอกไม่เป็นไรนะครับจริงเหรอไม่เป็นไรเรื่องโทรศัพท์ไงแค่มันแบตหมดเฉยๆนั่นแหละใครจะเดินที่ไหนเดินมาเข้ามาถามก็ยังมีความสุขว่าชาร์จโทรศัพท์ไหมข้อต่อไปคุณแม่นะครับคอยตามติดสืบทุกเรื่องของลูกจริงหรือไม่จริงไม่จริงเลยพ่อเขาจะเป็นคนส่องมากกว่านะมากกว่าแม่นะแม่ก็จะตามพ่อเรามีไลน์กรุ๊ปครอบครัวกันนะแล้วทำไมเราถึงไม่ดูเลยล่ะครับเบื่อเราไม่รู้จริงๆอ่ะว่าอารมณ์เราจะประมาณไหนอ่ะถ้าสมมุติว่าเขามีอะไรแผงๆก็ไม่รู้ซะดีกว่าแต่ดูเขาไม่ดื้อนะแม่ดูเจสซี่ดูแบบเรียบร้อยแม่ก็เป็นคนสร้างภาพมาก่อนนะคุณแม่เมาบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุคุณแม่ยิ่งยุเจสซี่ยิ่งดื้อจริงหรือไม่จริงจริงยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเช่นเรื่องอะไรบ้างเจสซี่มันก็มีเยอะนะครับเรื่องแบบอย่างเช่นเรื่องที่ว่าเราแบบนั่งรถไปโรงเรียนไปกับอาบอกอย่าเปิดประตูเราก็เปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบมันเป็นเด็กที่แบบดื้อครับต่อต้านแม่ก็เข้าห้องครูใหญ่ทุกอาทิตย์ ไม่ว่าครูห้ามอะไรหรือว่าพ่อแม่ห้ามอะไรก็จะต้องลองทำดูแต่ว่าถ้าห้ามอะไรเขาจะฟังนะเขาฟังหูนี้ทะลุหูนี้หรือเปล่าเขาเข้าใจที่เราพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้กลับไปข้อแรกครับปล่อยคุณแม่อยากมีความรักครั้งใหม่แต่ลูกชายเนี่ยไม่อนุญาตจริงหรือไม่จริงโอ้ช่วยตอบด้วยช่วยตอบทุกคนอยากผลักใส่แม่ไปให้มีความสุขก็อย่าเรียกว่าผลักใส่เลยครับหมายถึงว่าก็แล้วแต่แม่ไม่ได้บอกเฮ้ยต้องมีนะอะไรก็คือแล้วแต่แม่บอกหน่อยดีว่าเฮ้ยต้องมีอ่ะก็เนี่ยออกไปหาเลยนะแหมต้องมีสเปคหน่อยสิสเปคใช่หนุ่มฝรั่งมันได้ข่าวหรือเปล่าครับผมในโซเชียลว่าฮะมันมีรูปเลยนั่นไงว่าแม่กับคุณหมอฝรั่งคนนั้นถ่ายด้วยกันนี่ไงคือแฟนตัวจริงของจุ๋มอุทุมพรอะไรอ่ะถ้าเกิดคนไทยแบบว่าจำได้เพราะว่าแกเป็น
เบลบอยเป็นดอร์แมนอยู่หน้าโรงแรมมิเลเนียมเบลลี่ตรงกรอสเตอร์โรดใครๆก็ต้องรู้จักแกหมอใส่ยูนิฟอร์มนั้นเหรอเราไปพักที่นั่นบ่อยเราก็เลยแบบว่าเออวันนี้จะกลับเมืองไทยแล้วขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนไทยเกิดไปโอ้ขอถ่ายรูปหน่อยดิยูรู้ไหมยูเกิร์ลเฟนเป็นทีวีสตาร์อยู่เมืองไทยนะมันผิดแบบ 200% ฟ้องอ่ะฟ้องในรายการนี้เลยฟ้องเลยฮะโอ้ตกลงเย็นนี้นักเขากินข้าวที่ไหนครับที่เชอราตันข้อต่อไปเลยดีกว่าค่ะคุณแม่มามาว่าสเปคสาวของเจสซี่ต้องเป็นผู้หญิงสวยเท่เท่านั้นจริงหรือไม่จริงไม่จริงแบบแม่นี่เป็นสเปคไหมก็จริงก็กูกะไม่มีเราไม่มีสเปคตายตัวเพราะว่าเราจะดูที่แต่ละคนมากกว่าสร้างภาพบ้างก็ได้แม่ห่วงลูกชายไหมคะโอ้ยใครได้มาเป็นลูกสะใภ้แม่หรือเป็นแฟนลูกก็โชคดีมากเลยเวลามีอะไรแม่จะเข้าข้างผู้หญิงตลอดเลยนะคะถามเจสซี่ได้ส่วนมากเจสซี่จะโดนอบรมมากกว่าค่ะไปขอโทษผู้หญิงซะนะทำอย่างนี้มันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนโหมดกันบ้างดีกว่านะคะในโหมดต่อไปค่ะทั้งคู่จะต้องตอบพร้อมๆกันถามเลยนะคะเจสซี่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลือกศิลปินแรงกว่าคุณแม่จริงหรือไม่จริงอ้าวไม่จริงแม่บอกจริงลูกแม่บอกจริงเพราะว่าเขาทำได้หลายอย่างมากกว่าแม่ร้องเพลงเล่นดนตรีไม่เป็นอ่ะแล้วแม่เคยดูการแสดงเขาหรือเคยร่วมงานด้วยกันในละครเรื่องเดียวกันแม่บอกเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันมีของว่ะเฮ้ยมันของจริงมันทำได้มันทำได้ดีด้วยอ่ะแม่ก็นับถือเขาในฐานะนักแสดงคนนึงนะว่าเขาก็เก่งนะมีของขอดูของได้ไหมยากนะฮะของการแสดงแอเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเหมือนแม่ตอนสาวๆเลยย่าทราบอ่ะไหนขอพี่ดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมน้องจีบแล้วน้องจีบแอนั่งตักน้องได้นะคะครับข้อต่อไปค่ะคุณแม่ทำงานหนักจนละเลยครอบครัวจริงหรือไม่จริงนี่ลูกบอกไม่จริงไม่จริงแน่นอนไม่เคยละเลยครอบครัวค่ะก็ยังมีความผูกพันแน่นเหนียวในระดับหนึ่งนะการที่ครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันครบอ่ะไม่ได้ถือว่าเป็นการแตกแยกเสมอไปนะบางทีเรามีภูมิคุ้มกันมาตั้งแต่แรกค่ะตั้งแต่ลูกเด็กๆเลยสร้างภูมิคุ้มกันอันอบอุ่นไว้ลูกเขาก็จะเข้าใจนะว่าแม่ก็ต้องทำงานพ่อก็ต้องทำงานแต่ว่ายังไงก็ยังคีปอินทัชติดต่อกับลูกดูแลลูกเสมอยิ่งตอนเล็กๆก็ยิ่งดูแย่งกันดูแลหนักเลยค่ะดีมากข้อต่อไปเวลาเจสซี่มีปัญหาคิดถึงคุณแม่เป็นคนแรกเสมอจริงหรือไม่จริงนี่ครับก็จะมีกลุ่มคนที่คิดถึงเป็นคนแรกก็คือมีแม่มีพ่อมีอเล็กแล้วก็พี่นวลก็คือเป็นครอบครัวที่อยู่กับเรามาจริงๆพี่นวลคือพี่เลี้ยงที่เลี้ยงเจสซี่มาตั้งแต่เกิดใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เวลาลงโทษเจสซี่ตอนเด็กกับพี่นวลร้องไห้ก่อนอ่ะครับมาคิดถึงแต่เขาตอนที่แบบมีปัญหานะบางทีแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มคิดถึงตอนที่ไม่มีปัญหาก็เริ่มคิดถึงแล้วเหมือนกันนะนี่แหละเดี๋ยวเราจะค่อยๆคิดได้มันไม่มีคำว่าสายเกินไปข้อต่อไปนะคะคุณแม่ภูมิใจในตัวลูกคนนี้มากจริงหรือไม่จริงนี่ข้อสุดท้ายเขาตอบตรงกันแล้วยังไงครับภูมิใจยังไงก็ภูมิใจนะคะที่เขาเป็นคนใจดีขี้สงสารคนมีจิตใจเมตตาเห็นซกมกอย่างนี้แม่ว่าข้างในเขามีส่วนของความเป็นดอกมะลิเป็นความดีข้างในนี่แบบเป็นความดีเวลาไปเที่ยวด้วยกันตอนเด็กๆอ่ะจะมีความรู้สึกว่าใช้เงินเปลืองมากอีแต่คนนี้ก็แป๊บเดียวมาขอเอาไปให้ขอทานเอาไปแจกนี่ไงใช้เงินเปลืองครับตอนโตขอเขาครับสนุกสนานจังเลยค่ะแม่ดูคู่นี้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปล่วงลึกความสวยของแม่ดีกว่าเคล็ดลับอะไรแม่ที่ทำให้แม่สวยได้ขนาดนี้พักกันสักครู่ค่ะยังไงก็รักกันทุกวันอยู่แล้วกอดรัดฟิลทริปกอดรัดฟิลทริปรู้กอดรัดโดยเคลลี่เซรั่มอ่ะเบ้ากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วครับต้องเฉลยมาแล้วครับเคล็ดลับความสวยใสของแม่แม่ดูสดใสแม่ดูแบบว่า
สวยสะพรั่งตลอดเวลาครับอายุ60เนี่ยพอแค่นี้ที่เดียว60แม่เล่นละครมา40ปีมากกว่าอายุหนูนะแม่ก็ดูแลตัวเองตามปกตินะนั่นก็คือเราต้องนอนให้เยอะๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วการกินของแม่ล่ะครับก็ต้องทานอาหารให้เป็นประโยชน์ครบทั้ง5หมู่นะเน้นทานผักผลไม้ให้มากขึ้นในวัยนี้ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยก็สำคัญแต่ว่ายังไม่พอในวัยนี้มันก็ต้องใช้ตัวช่วยเนาะตื่นเช้าขึ้นมาเช้านึงอ่ะส่องกระจกดูแล้วแบบว่าเฮ้ยโอ้โหเส้นที่เคยลึกน้อยนะก็ลึกมากช่วงนั้นงานเยอะงานเยอะละครเยอะก็ตื่นแต่เช้านอนดึกแล้วเป็นคนไม่ชอบทำศัลยกรรมไงว่างก็เปิดทีวีดูมีอยู่วันหนึ่งเฮ้ยพี่ก้องสหรัฐเฮ้ยหน้าใสเขาทำอะไรอ่ะอุ้ยเขามีครีมสะกด KELLY Kelly นี่หว่าไปเจอไปดูหน้าใกล้ๆก็แบบพี่จุ๋มเป็นไรมากเปล่าครับบอกเปล่าอยากถามว่ามันเป็นยังไงก้องอธิบายให้ฟังเคลลี่ใช่ไหมคะในที่สุดแล้วก็ไปถอยออกมานี่นี่ให้ดูเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นะคะเขาก็จะเป็นกล่องนี่ไงคะเซรั่มเคลลี่ตัวช่วยของแม่ค่ะเป็นแบบซองอันนี้คือตัวที่ช่วยเรื่องริ้วรอยของแม่แน่นอนโดยตรงลดเลือนทำให้ผิวที่มีปัญหารู้สึกดีขึ้นเปิดเลยเปิดเลยอ่ะลองเปิด1ซองต่อ1ครั้งต้องใช้ให้หมดนะอย่าเหลือเอาไว้เปิดเลยนะแม่เนื้อเป็นยังไงนะคะเรามาลองพิสูจน์กันดูซิตบนะคะใช้วิธีตบๆเอาแล้วก็ทิ้งไว้สัก5นาทีตรงไหนที่เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหากวนใจของเรามากเลยสกัดนะมาจากแมงกะพรุนทะเลลึกที่เป็นรูปพระจันทร์นี่ดูนะดูนะข้างนี้ทานะดูกระจ่างใสกว่าเห็นไหมคนละเรื่องเลยหนูก็เป็นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้คู่กันนะคะอันนี้คืออะไรครับ Age Lock เราใช้อันนี้แล้วใช่ไหมคะเซรั่มที่เป็นซองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ Age Lock ได้ตามก่อนนอนจริงๆเราเน้นที่ใบหน้าก่อนนะเราใช้หน้าทำมาหากินนะต่อให้คุณผู้หญิงที่อยู่ทางบ้านไม่ต้องใช้หน้าทำมาหากินในทีวีอย่างเราก็ยังอยากจะสวยไม่ใช่แบบล้างหน้าหมดหน้าสดแล้วส่องกระจกแล้วแบบช็อกผวาช็อกผวาตัวเองแล้วก็อย่าให้ความแก่เนี่ยมาทำร้ายจิตใจเรานะคะเราต้องเป็นคนมีความสุขอยู่ในพื้นฐานของความพอดีใช่วันนี้มีโปรโมชั่นปกติทั้งเซตนี้เลยนะคะนี่2กล่องแล้วก็อีก1กล่องเล็กนี่นะคะ 12,800 บาทนะวันนี้แม่ให้เลยลดเหลือ 3,200 บาทและยังไม่พอนะคะสำหรับ30สายแรกนี่นะคะแม่ยังจะแถมตัวนี้ให้ค่ะ Edge Lock นี่อีก1อันล็อกฟรีราคาจริงมัน 1,900 บาทโทรไปที่02-1263,000 รายได้ก็คือ at Kelly Serum K E L L Y S E R U M ตอนนี้ไปหาน้องเจสซี่กับน้องเจงยังพี่จะขอไปเก็บในรถก่อนแอบขอไปเก็บในรถค่ะไม่เป็นไรเราตุนไว้ที่บ้านเยอะแล้วตอนนี้มามีเรื่องของความรักกันบ้างมีเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลหัวใจกันยังไงคะบ้านนี้ทำไมยิ้มอะไรเป็นความรักผ่านของกินมากกว่าเนาะแม่ทำกับข้าวให้อะไรเราจะไม่กินข้าวนอกบ้านกันอ่ะแม่ก็ทำกับข้าวให้ลูกกินแม่ก็อยากให้ลูก2คนน่ะได้รู้ไว้ว่าความห่วงใยและความรักที่มันออกมาจนล้นเนี่ยอันนั้นน่ะมันคือจริงยิ่งกว่าจริงไปหาที่ไหนในสังคมนี้จากคนไหนก็ไม่ได้แล้วใช่ป่ะคุณพ่อมีความในใจอยากจะบอกอะไรกันไหมครับอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับในครอบครัวเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆทะเลาะกันไปนานๆยังไงก็รักกันทุกวันอยู่นี่เรียกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างและครอบครัวที่น่ารักมากจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับ7-Eleven ครับ Isuzu แล้วก็ร้านซันเดย์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำในวันนี้ครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการกอดรัดฟิลทริปค่ะได้ทุกวันอาทิตย์นะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ